ใครอยากเป็นคนไทยยกมือขึ้นอีฉันเองหลายคนคิดว่าเป็นคนไทยแล้วโนยังไม่เป็นคนเลยด้วยนะวันนี้เราจะมาบอกวิธีเปลี่ยนสัญชาติอยากจะเป็นคนไทยเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมลูกข้อที่หนึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติข้อที่สองมีความประพฤติดีนะโดยจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพฤติการทางการยาเสพติดและหมายจับต่างประเทศก่อนข้อ3มีอาชีพเป็นหลักฐานและต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คืออะไรกรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 80,000 บาทเออคุณพระคุณเจ้ากรณีที่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเช่นสมรสกับคนไทยหรือมีบุตรเป็นคนไทยหรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยนะจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000 บาทและรวยถูกใจนะข้อ4เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยบุคคลและข้อ5มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไม่น้อยกว่า5ปีลูกข้อที่6มีความรู้ภาษาไทยนะตามที่กำหนดในกฎกระทรวงสามารถพูดฟังเข้าใจได้และจะต้องร้องเพลงชาติไทยได้และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อันนี้สำคัญมากพร้อมทั้งต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยข้อ7ผู้ยื่นคำขอจะต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า50คะแนนจากเมนเทอร์นะจึงจะได้รับการพิจารณาอยากเป็นคนไทยแล้วอยากเป็นคนด้วย